พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์เปิดใจครับถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมโดยเฉพาะในจุดยืนของกองทัพที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลแต่ไม่ได้ทำงานการเมืองโดยพร้อมจะอยู่เคียงข้างปกป้องประเทศช่วยเหลือประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยอมรับกติกาทำหน้าที่ของตนเองในระบบรัฐสภาอย่าใช้วาทกรรมแบ่งแยกประชาชนให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความไม่สงบในบ้านเมืองขึ้นอีกไปฟังเสียงท่านผบ.ทบ.ครับขอให้รักกันนะครับท่านจะไปร่ำไปเรียนที่ไหนมาไปเอาตำราประเทศไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับเอาเข้ามาแล้วมาดูด้วยว่าครวญจะมาดัดแปลงอะไรยังไงแต่ไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอย่าไปเอาความเป็นซ้ายจัดที่ไปเรียนมาแล้วดัดจริตประเทศอื่นก็ไม่มีนะครับที่จะมีแบบนี้นะครับนี่คือเมืองสยามเมืองแห่งรอยยิ้มนะครับเมืองที่เรามีระบอบประชาธิปไตยของเราแบบนี้นะครับแต่ระบอบประชาธิปไตยของเรานั้นสิ่งที่ประชาธิปไตยแบบไทยๆต้องการมากที่สุดในวันนี้คือขอให้คนไทยรักกันหันหน้าเข้าหากันจะเป็นฝ่ายใดก็ตามท่านคือคนไทยท่านกรีดเลือดมาท่านก็คือคนไทยนะครับกองทัพไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้กองทัพเป็นกองทัพของประชาชนนะผมอยากให้ลงมาดูว่าทุกวันนี้กองทัพมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไปขนาดไหนนะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ละทีนะแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วว่ากองทัพจะไปอะไรยังไงนะครับจะมีปฏิวัติรัฐประหารไหมอะไรไหมมันเป็นวาทกรรมเดิมๆที่ถูกเอามาถามแล้วถามเล่าถามแล้วถามเล่าแล้วก็เอาคำเนี้ยไปทำให้เด็กที่มันยังไม่รับรู้อะไรมากมายนะก็เกิดความเฮ้ยกองทัพมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ผมถามทุกวันนี้ใครเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนพี่น้องที่เดือดร้อนเนี่ยใคร